สวัสดีครับอร่อยเลิศกับบุหรี่ในวันนี้พามาที่อายัดอาบาโลนซีฟู้ดรีสอร์ทแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่ได้สุดยอดเชฟชาวฮ่องกงผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารจีนกวางตุ้งมากว่า30ปีเป็นผู้รังสรรค์ทำให้รสชาติอาหารทุกเมนูได้รสและกลิ่นไอของอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับที่นักชิมต้องยกนิ้วครับและที่ลูกค้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายนั่นเป็นเพราะเมนูเด็ดมากมายอย่างหูฉลามน้ำแดงหอยนางรมแห้งผักกาดแก้วน้ำแดงและหมูแดงหมูกรอบส่วนวัตถุดิบสั่งนำเข้าเป็นพิเศษจากสิงคโปร์และฮ่องกงครับส่วนในวันนี้ภัตตาคารอายัดอาบาโลซีฟู้ดรีสอร์ทก็ยังมีเมนูใหม่เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยจะมีอะไรบ้างเป็นแฟนรายการตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณฤทธิ์และพิพันธ์ไปกันเลยครับวันนี้ฤทธิ์อยู่กับกรรมการไดเรคเตอร์คุณสิทธิชัยนันทารมเจริญคุณสวงขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งคือเชฟชาวฮ่องกงเลยค่ะคุณสุยกำเฟยสวัสดีค่ะค่ะเอาแล้วค่ะวันนี้อายัดอาบาโลนซีฟู้ดรีสอร์ทมีอะไรเด่นๆคะจะเริ่มต้นด้วยออเดอร์เป็นหมูกรอบกับหมูแดงไปทานที่ฮ่องกงยังไงมาทานที่นี่เหมือนกันเมนูต่อไปอะไรจ๊ะซุปหูฉลามน้ำแดงของเราเนี่ยสูตรหลักไก่หมูกระดูกหมูแฮมยูนานและสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดใช้เวลาเคี่ยวถึง7วัน7คืนกว่าจะทำออกมาเป็นน้ำซุปให้ท่านได้รับประทานครับเมนูนี้รับเทศกาลตรุษจีนจริงๆเลยค่ะจินยี่หมานถางหรือเงินทองเต็มบ้านครับประกอบด้วยวัตถุดิบถึง15ชนิดแต่หลักๆมีเป๋าฮื้อหอยเชลแห้งปิงทะเลกระเพาะปลาสดหอยนางรมแห้งกุ้งเห็ดหอมญี่ปุ่นเนื้อปลาเก๋าและอื่นๆอีกหลายชนิดครับแล้วจานนี้ล่ะคะหอยนางรมแห้งไซส์ใหญ่พิเศษผักกาดแก้วน้ำแดงครับนำเข้ามาจากฮ่องกงเป็นหอยนางรมไซส์ใหญ่ซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้ใช้เวลาปรุงเป็นวันกว่าจะนำมาเสิร์ฟให้ท่านได้รับทานครับพิเศษจากทางร้านอายัดของเรามีโปรโมชั่นติ่มซำลด 50% ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ 11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา 30 นาทียกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ราคาปกติครับดังนั้นหลีขอบอกเลยนะคะหลีต้องการันตีความอร่อยหูฉลามน้ำแดงและจีนยี่หมานถางให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่อายัดอาบาโลนซีฟู้ดรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ถนนราชดำริภายในโรงแรมอโนมาแกรนด์แบงคอกติดกับบิ๊กซีราชดำริร้านอยู่ชั้น2ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูเช้าวันนี้นะคะหูฉลามน้ำแดงกับร้านอายัดอาบาโลนซีฟู้ดรีสอร์ทค่ะเลือกไก่บ้านต้มกับเนื้อหมูและสมุนไพรเพื่อที่จะได้น้ำเนี่ยออกมาแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแป้งมันสำปะหลังให้พอเดือดๆหูฉลามมันลงในหม้อนี้1นาทีหูฉลามน้ำแดงอร่อยเลิศแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ